ตำนานแจ็คโอลันเทิลในนิทานประัมปราของชาวไอริชมีชายคนหนึ่งชื่อสติงกี้แจ็คหรือแจ็คจอมขี้เหนียวเฮ้ยใครมันเรียกข้าอย่างนี้เนี่ยเรียกแจ็คสุดหล่อก็ไม่ได้โอ้ยเบื่อจริงๆตาแก่ขี้เมาจอมตระหนี่ใครๆต่างก็รู้ว่าเขาขี้โกงและขี้โกหกที่สุดในไอแลนด์อ้อยหัวเธอนิบโตได้ที่เยอะขนาดนี้ขอตั้ง10หัวเลยละกันหากเขามีโอกาสจะหยิบฉวยหรือเอาเปรียบใครได้เขาจะทำทันทีโอ้ยไอ้แจ็คจอมขี้เหนียวเนี่ยแม้มันหลอกฉันได้ทุกเรื่องนี่เสียเงินกับมันไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้พวกเราอย่าไปหลงกลมันเชียวนะนั่นสิคนอะไรก็ไม่รู้กินแต่เหล้าทั้งวันแล้วก็เที่ยวหลอกคนนู้นหลอกคนนี้ไปทั่วผักผลไม้บ้านฉันน่ะโดนมันเด็ดไปสะหมดเลยไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจกันบ้างนั่นสินั่นสิน่าเกลียดน่าเกลียดเนาะคืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนฮาโลวีนเอามาอีกแก้วหนึ่งโอ๊ยอันเก่าแกยังไม่จ่ายเงินเลยยังจะมาขอเพิ่มอีกเหรอไม่มีเงินก็ออกไปเอ้ยงกไปได้ปัดโทคืนนี้เป็นวันสิ้นอายุไขของแจ็คซาตานเดินทางมารับวิญญาณของแจ็คไปนรกเฮ้ยเออซาตานเหรอเนี่ยนี่ข้าหมดอายุไขแล้วเหรอท่านซาตานก่อนตายขอให้ข้าได้ดื่มอีกสักแก้วเถอะสงสารคนแก่ตาดำๆเถอะนะเจ้าจงดื่มไปแต่ว่าข้าไม่มีเงินแม้แต่แดงเดียวถ้าท่านจะสงเคราะห์ข้าท่านแสดงอิทธิฤทธิ์แปลงร่างเป็นเหรียญเงินเพื่อข้าจะได้จ่ายค่าเหล้าจะได้ไหมก็ได้ซาตานจึงแปลงร่างเป็นเหรียญเงินเพื่อให้แจ็คนำไปจ่ายค่าเครื่องดื่มโอ้ยข้าซาบซึ้งในพระคุณของท่านมากเลยเมื่อกล่าวจบแจ็คก็จัดการเก็บเหรียญใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อและใส่ไม้กางเขนลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ซาตานกลับมาเป็นร่างเดิม ท่านซาตานถ้าอยากจะกลับมาสู่ร่างเดิมท่านต้องสัญญากับข้าก่อนว่าจะไม่ยุ่งกับข้าอีกเป็นเวลา1ปีท่านจะว่ายังไงล่ะท่านซาตานข้าตกลงตามนั้นหลังจากนั้นแจ็คก็ใช้ชีวิตสัมมะเลเทเมาจนเวลาผ่านไปอีก1ปีซาตานได้กลับมาหาแจ็คอีกครั้งโอ้ยท่านซาตานนี่ครบ1ปีแล้วเหรอถึงเวลาของเจ้าแล้วแจ็คโอ้ยข้ากำลังเก็บแอปเปิลอยู่ทีเดียวแม้มันสูงจริงๆถ้าข้าต้องเดินทางไกลไปนรกกับท่านมีแอปเปิลสักลูกกินมันก็คงจะดีนะวิญญาณตะแกขี่เมาจอมโหยหิวจะได้ไม่ทุกข์ทรมานนักเจ้าจะเอาลูกไหนล่ะแจ็คโอ้ยท่านนี่จังมีเมตตาไม่เหมือนกับที่ใครๆเขาพูดกันเลยข้าขอลูกนั้นน่ะที่มันสุกแดงอยู่ข้างบนนะจ๊ะตรงยอดนั้นเลยซาตานจึงปีนขึ้นไปบนต้นแอปเปิ้ลเพื่อเก็บแอปเปิ้ลให้แจ็คเมื่อซาตานขึ้นไปบนต้นไม้แล้วแจ็คแกะสลักต้นไม้ให้กลายเป็นรูปไม้กางเขนไว้ที่โคนต้นจนทำให้ซาตานไม่สามารถลงจากต้นไม้ได้ท่านซาตานคราวนี้ข้าขอมีชีวิตอยู่อีกสัก10ปีเถอะนะแล้วท่านก็ห้ามเอาวิญญาณข้าลงนรกด้วยนะนะท่านนะแล้วข้าจะปล่อยท่านให้เป็นอิสระโอเคไหมล่ะท่านข้าตกลงตามนั้นแจ็คทำลายรูปแกะสลักไม้กางเขนซาตานจึงเป็นอิสระและจากไปแจ็คมีชีวิตอยู่อีกถึง10ปีโดย10ปีที่ผ่านมานี้
จ็คก็ยังทำตัวเหมือนเดิมไม่ได้ทำสิ่งดีขึ้นเลยโอ้ย โอ้ยและในวันหนึ่งเมื่อถึงวันที่เขาสิ้นใจไม่มีใครมารับวิญญาณของเขาเฮ้ยเงียบสงัดไม่มีใครมองเห็นข้าสักคนเดียวโอ้ยไปสวรรค์ดีกว่าเขาจึงได้เดินทางไปที่ประตูสวรรค์แต่ประตูสวรรค์ก็ปิดลงไม่รับให้แจ็คเข้าไปเพราะแจ็คทำความผิดลักขโมยและหลอกลวงผู้อื่นไว้มากโธ่สวรรค์โปรดเมตตารับข้าไว้ด้วยเถิดเมื่อไม่มีเสียงตอบรับจากสวรรค์แจ็คจึงเดินทางไปยังประตูนรกแต่ประตูนรกก็ไม่สามารถรับเขาไว้ได้เพราะซาตานต้องรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับแจ็คที่จะไม่รับดวงวิญญาณของแจ็คลงนรกเจ้าได้ขอให้ข้าไม่รับวิญญาณของเจ้าลงนรกและบัดนี้ข้าต้องทำตามสัญญานั้นโธ่ท่านซาตานอันจะปล่อยให้ข้าเดินโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอย่างนี้เหรอมืดก็มืดเหงาก็เหงาจะทำยังไงดีล่ะข้าจะอยู่คนเดียวในความมืดโดยไม่มีไฟได้ยังไงเล่าซาตานเกิดความเมตตาจึงมอบเปลวไฟนรกที่ไม่มีวันมอดดับให้กับแจ็คเพื่อให้เขาได้ใช้ส่องทางในยามค่ำคืนไม่ว่านานแค่ไหนเปลวไฟนี้จะไม่มีวันดับมันจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าตลอดชั่วกาลนานแจ็คถือเปลวไฟนรกเดินตามทางไปเรื่อยๆเอ้ยหัวเทอร์นิปของโปรดของข้าเลยแล้วกินไม่ได้ซะแล้วเอามาใส่เปลวไฟนรกนี่ก็แล้วกันแจ็คจึงขโมยหัวเทอร์นิปของชาวบ้านมาใส่ไฟนรกหลังจากนั้นแจ็คก็ถือตะเกียงหัวเทอร์นิปออกเดินทางเร่ร่อนในโลกมนุษย์โดยไม่มีหลักแหล่งเฮ้ยข้าเห็นไอ้แจ็คจอมขี้เหนียวมันถือตะเกียงโดดไปทั่วเลยอ้าวมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอนั่นสิน่ากลัวมากๆผู้ที่พบเห็นต่างขนานนามเขาว่า Jack of the Lantern เอ้ยถ้าใครไม่นอนน่าจะต้องโดน Jack of the Lantern มันหลอกเลยไอ้หนูกลัวแจ็คออแลนเทิร์นนะหนูกลัวต่อมาจึงย่อเหลือเพียงแจ็คออแลนเทิร์นและกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำวันฮาโลวีนในที่สุดเมื่อใกล้ถึงวันฮาโลวีนชาวไอริชส่วนใหญ่จึงนิยมนำเอาหัวเทอร์นิปหัวบีทและมันฝรั่งมาคว้านไส้ออกทำเป็นโคมจุดเทียนไว้ข้างในเพื่อให้แสงสว่างนั้นช่วยขับไล่วิญญาณชั่วร้ายนี่เติมหน้าตาให้มันโหดร้ายอีกหน่อยพวกปีศาจร้ายมันจะได้ไม่กล้าเข้ามาว้าวเดี๋ยวฉันจะทำแบบนี้บ้างต่อมาในราวปีคริสตศักราช1800ชาวไอริชได้อพยพมาอยู่อาศัยในอเมริกาได้พบกับฟักทองซึ่งเป็นผักพื้นเมืองที่มีขนาดใหญ่คว้านง่ายและเหมาะแก่การแกะสลักและให้ผลผลิตในช่วงฮาโลวีนพอดีจึงได้มีการนำฟักทองมาใช้แทนหัวเทอร์นิปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่อง World of Legend โลกแห่งตำนานจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากเรานะคะ